จากภาวะเสื่อมเริ่มจากหมอนรองกระดูกเสื่อมนะฮะตัวข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็จะมีหินปูนงอกออกมาแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้ออธิบายสาเหตุที่ทำให้กระดูกงอกบริเวณท้ายทอยจากรายงานของนักวิจัยออสเตรเลียระบุว่าเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงอายุ 18-86 ปีจำนวน 1,200 คนพบว่ากลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18-29 ปีมีกระดูกท้ายทอยยาวผิดปกติหรือเกินกว่า2เซนติเมตรจึงตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเกิดจากคนยุคนี้ก้มดูโทรศัพท์มือถือมากเกินไปแต่แพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้อมองว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดกระดูกงอกหรือหินปูนที่เกาะบริเวณกระดูกเกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มอายุและตำแหน่งของร่างกายไม่ใช่บริเวณท้ายทอยเพียงอย่างเดียวหากบุคคลนั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงการที่ร่างกายเราเนี่ยเมื่อมีความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยอายุมากขึ้นนะฮะการใช้งานที่ผิดลักษณะนะก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดพยายามซ่อมตัวเองเรียกว่า reparative process นะครับซึ่งขั้นตอนเนี้ยในผู้ป่วยบางรายก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าหินปูนนะฮะงอกออกมาถ้างอกออกมาแล้วไปเบียดทับเส้นประสาทตรงนั้นเป็นปัญหามากกว่าแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้อระบุว่าหินปูนที่งอกบริเวณท้ายทอยไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่พบมานานแล้วแต่การงอกของหินปูนนี้อาจจะส่งผลกระทบและเป็นโทษต่อโครงสร้างของกระดูกสันหลังและต้นคอเป็นได้ทุกช่วงอายุคือพอหมอนรองกระดูกคนเราเริ่มเสื่อมเนี่ยก็จะมีได้ตั้งแต่ช่วงอายุ30ปีหรือ20ปีผู้ชายนะผู้หญิงก็สัก30แล้วมันก็จะเสื่อมไปตามโปรเซสร่างกายก็จะมีการซ่อมแซมโบนรีแพร์ขึ้นเรื่อยๆพอสู่วัยกลางคนบางคนก็เสื่อมที่หมอนรองนะก็จะทำให้มีหมอนรองกระดูกคอเคลื่อนปัจจัยเสริมอื่นๆก็อาจจะมีนอกจากการก้มคอทำงานอยู่เป็นประจำนอกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการ ออกกำลังกายผิดท่าการยกน้ำหนักนะเวทเทรนนิ่งทำให้เกิดแรงกดต่อหมอนรองกระดูกความดันในหมอนรองกระดูกมากขึ้นมันก็เคลื่อนมาถ้าเขาอายุมากไปอีกหมอนรองที่เสื่อมรับน้ำหนักได้ไม่ดีทำให้ข้อต่อต้องมารับน้ำหนักแทนข้อต่อนี้ก็หนาตัวขึ้นท่าก้มหน้านั่งเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆเป็นท่าที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติทำให้ปวดอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อเส้นประสาทเอ็นกระดูกบริเวณคอทำงานหนักควรเปลี่ยนอิริยาบถทุก 15-20 นาทีและผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าทางต่างๆจะช่วยบรรเทาอาการได้คือแทนที่เราจะต้องก้มไปมากๆเนี่ยเราก็ควรจะใช้ระดับจอมอนิเตอร์เนี่ยน่าจะอยู่ในระนาบสายตาหรือว่ากดลงไม่เกิน20องศาแล้วก็นั่ง1ชั่วโมงลุก1นาทีนะทำ regular stretching คือการยืดเหยียดอยู่เป็นระยะนะฮะท่าที่จะสอนให้ทำมีดังนี้นะฮะนับ1ถึง20อีกด้านบทความจากสื่อต่างประเทศที่นำเสนองานวิจัยชิ้นนี้ตั้งข้อสังเกตและพบว่ามีความขัดแย้งของข้อมูลสื่อต่างประเทศระบุว่างานวิจัยชิ้นนี้ที่รายงานว่าการใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลให้คนรุ่นใหม่มีกระดูกท้ายทอยงอกขึ้นมาอาจจะตีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงวิภาพอินแก้วไทย PBS รายงาน